แมวสามารถฟังบทสวดมนต์ได้หรือไม่นะคำถามนี้ครูได้รับคำถามนะคะจากที่เขาได้มีโอกาสได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของน้องแมว1ตัวนะคะที่ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพุทธวจนะด้วยนะก็นักศึกษาก็สอบถามครูมาเยอะมากๆเลยว่าแมวเนี่ยสามารถที่จะฟังบทสวดมนต์ได้หรือไม่เพราะว่ามีผู้บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนโดยให้สัตว์มาแต่งตัวหรือใดๆก็ตามแต่นะคะถามว่าแมวฟังบทสวดมนต์รู้เรื่องหรือไม่ก็ขออนุญาตถ่ายทอดนะคะจากครูผู้กู้ยานบารมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิตนะคะแมวฟังบทสวดมนต์ไม่รู้เรื่องค่ะแต่เขาสามารถรับรู้อารมณ์นะคะของเสียงสวดมนต์นั้นเขาสามารถรับฟังนะคำพูดจากบทสวดจากการที่เราอ่านให้ฟังจากการที่เราพูดกับเขาเพราะอย่าลืมนะคะสมองของแมวเนี่ยมันมีความเฉลียวฉลาดมากกว่า 84,000 เซลล์นะบางครั้งแมวบางตัวก็มีความอัจฉริยะและฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามหรือเปล่านะคะที่จะให้แมวมาแต่งตัวหรือห้ามเทศนาทำให้แมวฟังครูเชื่อว่าพระพุทธองค์ก็คงไม่หรอกเพราะว่าทำไมจึงพูดแบบนี้ล่ะคะพระพุทธองค์เองก็ยังเวียนว่ายตายเกิด500ชาติเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเล็กๆน้อยๆสัตว์ก็มีภาษาของเขาค่ะนะคะถ้าสมมติว่าผู้ที่ไม่เข้าใจนะแล้วปฏิบัติฝึกฝนจนขั้นถึงไปถึงนะปฏิสัมภิทายาน4นะก็จะเข้าใจสิ่งพวกนี้ได้ดีนะว่าภาษาเชิงนิรุตตินะภาษาของจิตทั้งหลายทั้งปวงของสัตว์เนี่ยมันพูดว่าอย่างไรดังนั้นสัตว์ที่สวดมนต์เขาก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตถึงแม้ว่าเขาไม่มีสติสัมปชัญญะเขายังไม่สามารถตีความหมายนะคะของบทสวดมนต์หรือว่าการเข้าใจทางด้านปัญญาได้แต่ธาตุรู้ของเขาเนี่ยที่เป็นลึกที่สุดในการบำเพ็ญโพธิญาณเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมด1ตัวนะคะทุกๆคนนะที่เป็นดวงจิตของสิ่งมีชีวิตต่างก็ต้องเดินทางไปที่เดียวกันนั่นก็คือนิพพานหรือว่าอบายภูมิการปิดอบายภูมิการเดินทางของแต่ละดวงวิญญาณไปถึงแบบนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นแมวเนี่ยเขาโชคดีที่เขามีโอกาสได้มาเจอเจ้าของเขาแล้วก็นำพาให้เขาสวดมนต์ถึงแม้ว่าสติสัมปชัญญะเขาจะไม่รู้เขาไม่สามารถพิจารณาธรรมะได้นะคะแต่ลึกลงไปในวิญญาณที่เป็นอนัตตาของเขาที่มีอยู่แล้วเขาย่อมรับรู้ถึงสิ่งนี้ได้เป็นการสะสมบารมีในระหว่างที่ตนเป็นเดรัจฉาน ดีไม่ดีเขาอาจจะจับจิตไปกระแสจิตที่ดีแล้วเอาไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้นะเพราะว่าในปัจจุบันชาติเนี่ยน้องแมวเขาไม่ได้โต้เถียงอะไรเลยเขาไม่ได้โต้เถียงเลยว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะแต่ในขณะเดียวกันในสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจในเชิงของพลังงานในเชิงของภาษาของจิตเราก็อาจจะมองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปสอนหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับสัตว์เหล่านี้มากๆนะคะพระพุทธองค์คงไม่พูดแบบนี้แน่นอนกับเห็นดีด้วยซ้ำนะคะหากสัตว์เดรัจฉานบางตัวนะจะเปลี่ยนจิตสำนึกของตนเองแทนที่จะไปเล่นเป็นแมวภาคปกติเป็นแมวโซที่กินหนูแล้วก็งี่เง่าแต่กลับเป็นแมวที่ใกล้คนใกล้ชิดแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นนั่นก็ว่าภพภูมิของเขาเนี่ยก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วครูว่ามันน่าจะสรรเสริญระหว่างเทวดาทั้งหลายนะคะแล้วก็พรหมทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ด้วยเจ้าของที่พาสวดมนต์รวมถึงตัวแมวเองด้วยที่มีขันติอดทนอดกลั้นครูว่าฉลาดกว่าแมวหลายๆตัวได้ซ้ำไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็มนุษย์ควรเป็นเอาตัวอย่างอย่างน้อยก็นั่งสมาธิให้ได้นานๆหน่อยตั้งใจฟังนะคะในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจครูว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะดังนั้นนักศึกษาที่ถามครูว่าแมวเนี่ยนะฟังบทสวดมนต์รู้เรื่องหรือไม่ก็ต้องตอบว่าเขาอะแปลความหมายไม่รู้เรื่องหรอกนะคะแต่จิตวิญญาณของเขาจิตภายในของเขารับรู้ในสิ่งพวกนี้ผ่านทางคลื่นและก็แรงสั่นสะเทือนนะเพราะเขามีน้ำในระบบร่างกายเขาฟังรู้เรื่องค่ะว่าเสียงนี้คือตะโกนเสียงใส่เขาเสียงดังเสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะพิงเขารับฟังจากคลื่นและก็ระดับสนามพลังงานแต่เราไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะคะว่าเขาจะได้บุญหรือได้บาปเพราะอย่างน้อยชาตินี้เขาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขากลับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเอาจริงก็อายอยู่นะไอแมวนะไอแมวอยู่นะแมวก็สามารถปฏิบัติฝึกฝนได้ไปถึงขนาดนั้นนะคะดังนั้นสบายใจได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงแมวหรอกตอนนี้เป็นห่วงเราดีกว่าในฐานะมนุษย์นะคะว่าเราเข้าใจ